กาสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องทุกท่านนะยินดีจะรับสู่ช่องตัวเกมมาอยู่ผมนะเกมใหม่สโตไทยล่าสุดนะเดี๋ยวมีภาษาไทยด้วยต้องปรับเอานะครับผมก็เปิดจริงแล้วนะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดปลอดภัยนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะไม่ว่าเป็นเกมในสโตไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพคจักรวาลและนันล็อกซัมเมอร์วอร์ทุกเวอร์ชันคาบาวนะเกมบอลต่างๆนะฟรีไฟพับจีอาร์วีมีโปรโมชั่นทุกวันเลยนะวอลเลนก็เช่นกันนะโปรโมชั่นมีทุกวันจริงๆนะรายละเอียดโปรโมชั่นที่จะมีในเพจหลักเราเยอะมากนะแล้วก็เว็บไซต์ไปดูได้นะมีเกมอะไรบ้างนะอย่างในเพจจะมีเยอะมากๆเลยนะไปดูได้โปรโมชั่นมีทุกวันเพจลงทุกวันนะแล้วก็ขายไม่ได้สำหรับนี่ FK Journey ครับรับเติมทุกแพ็คเลยนะครับผมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปไม่มีการรีฟันแน่นอนและแอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้ทักมาเลยครับจะมีแอดมินคอยบริการลิงก์ใต้คลิปกับปักหมุดในสตรีมเช่นเคยนะครับผมทางตัวเกมนี้นะครับผมย้ำก่อนเลยนะเปิดแกนโอเพ่นนะแล้วก็ภาพสวยมากนะครับห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะครับผมสำหรับแนว MMORPG นะฮะงานดีเปิดหัวแต่เช้าเลยนะนี่อ้าวทำไมมันเดินไม่ตรงวะเดี๋ยวนะผมตั้งปุ่มไม่ค่อยตรงก็ท่องโลกแฟนตาซีไปได้เลยนะฮะชุดคอสตูมนี่เท่จัดก็จะเป็นแบบเก็บนู่นเก็บนี่สร้างทำนู่นทำนี่ครับเอ๊ะเดี๋ยวปุ่มผมมันไม่ตรงนะฮะมันเดินเบี้ยวๆแปลกๆตรงไงวะนั่นแหละมันเดินเฉียงๆครับผมต้องโดนตรงนี้เดินมือเดียวมันให้ไปไหนวะอยู่ดีภาพก็สวยเลยให้เก็บดอกทานตะวันเหรออ๋อให้ไปทางนี้ทำไมปุ่มเดินผมเฉียงๆอ่ะต้องอยู่ตรงนี้อ้าวเดี๋ยวต้องอยู่ตรงดอกไม้กลมๆมันก็เฉียงอยู่ดีเวียนกรรมเดินเองก็ได้โปรแกรมจำลองเล่นลำบากเลยฮะภาพสวยมากเลยนะในเมืองนี้ไอตัวเยลลี่นี่มันให้ไปสร้างอะไรไม่รู้ครับไอหัวประกาศขออภัยด้วยนะปุ่มมันเดินเฉียงเนี่ยงงกันทำไมมันเฉียงวะเนี่ยมันเดินเฉียงหมดเลย อันนี้เฉียงนี้อันนี้เฉียงล่างต้องหมุนตามหมุนเอียงตามเลยผมนั่นแหละอะไรของมันวะโอ้แฟนตาซีจ๋าเลยนะฉากสวยมากแต่ละอันนี้หมาจิ้งจอกตัวเล็กทีเดียวกินน้องแกะยักษ์ใหญ่นะอันนี้ก็ดูในกระเป๋านะฮะเดี๋ยวบอกว่าเรามาทานอาหารนะแจกอาหารฟรีครับผมไม่ได้สู้ก่อนสู้ต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนใครชอบแนวนี้ไม่ควรพลาดนะใหม่เลยภาพสวยเดี๋ยวจะหาวิธีปรับภาษาไทยก่อนมันมาให้ตีอาวุธก่อนดีกว่าเนี่ย
ก็ของขวัญชิ้นแรกนะครับผมตีอาวุธโอ้โหมีทั้งเครื่องสร้างบ้านนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่าบอกนะเหมือนพาวเวอร์นะครับผมโมบายหรือเปล่าไม่แน่ครับเหมือนพาวเวอร์นะสร้างบ้านยึดเมืองนู่นนี่นั่นจนภัยผมว่าใช่นะคล้ายๆเลยนะเออคล้ายๆพาวเวอร์นะมีสร้างนู่นทำนี่อิจิปตะเลยนะนี่มีสร้างกำแพงทำหินเดี๋ยวปรับภาษาไทยน่าจะดีเลยแหละนะครับน่าจะเล่นคล่องสนุกเลยแหละแต่ก่อนจะปรับภาษาไทยนี่ทำไมนี่มันเอียงวะนี่ครับให้สร้างหินชิ้นแรกวางนี่ครับปรับได้แล้วต้องอยู่ตรงนี้เอียงหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรนี่ครับโต๊ะก่อสร้างนะฮะอาวุธมาแล้วนะฮะกว่าจะได้สู้นี่ก็คือจะนานนะฮะอ๋อเอามาใช้ในช่อง MMO นะฮะผสมการสร้างนู่นนี่นั่นนะฮะให้ซ้อมสู้กับปีศาจผมว่าแม่งคล้ายพาวเวอร์นะที่ลงใน PC นะเกมคล้าย PC ลงมือถืออีกแล้วนะฮะน่าเล่นนะฮะอ๋อมีสัตว์ให้ลงสู้นะฮะมีเพื่อนด้วยนะฮะมี SR 2ตัวไอ้หมาน้อยตัวฟ้านะไปนี่ครับทีมเราอ้าวนึกว่าต้องวิ่งเข้าไปหาแล้วต่อสู้แบบเทิร์นเบสไม่ใช่ครับนี่ต่อสู้แบบนี้เลยนะครับนึกว่าจะเข้าไปแล้วจะตัดฉากเป็นเทิร์นเบสไม่ใช่ครับแล้วก็เอาเพื่อนเราอยู่ข้างหน้าเรายิงอย่างเดียวทำดีนะเดี๋ยวไปปรับภาพมันยังไม่เห็นมีตั้งค่าให้ปรับเลยนะหรือไม่แน่อาจจะปรับหน้าฉากไตเติ้ลโอ้โหแจ่มเลยฮะจังหวะการต่อสู้นี่อย่างนี้เลยนะครับภาพเอาเรื่องเลยครับผมเดี๋ยวมาดูมันจะให้เราตั้งค่าตอนไหนนี่นะฮะในโลกแห่งความสุขก็ได้ถูกบุกด้วยปีศาจนะฮะน่าเล่นมากน่าจะมีการยึดบ้านโคออฟกันหรือเปล่านะผมว่ามีแน่ยึดบ้านนะสไตล์แบบนี้เหมือนสร้างบ้านด้วยนะครับผจญภัยเอาชีวิตรอดโอ้โหสวยมากเลยบ้านเราดูดิผมให้ดูฉากนะฮะเหมือนอะไรนะที่อยู่ในโลกของมันนะเกมเลยนะแซนบ็อกหรือเปล่าเว้ยอ้าวล่วงเลยกูมันแซนบ็อกป่ะผมก็ไม่ค่อยถนัดแนวนี้ซะด้วยนะมันให้ดูในกระเป๋านะฮะอ้าวดูแล้วทำไมอ่ะไปไหนอ่ะวาปอนโอเคนะโอ้เควสเยอะมากไดอารี่รับไปทำตามเควสแต่ผมยังหาที่ปรับภาษาไม่ได้เลยครับนี่ไงเอาไม่ใช่นี่ไงเจอแล้วนะ
ปรับภาษาไทยนะฮะเรนควิสอยู่ไหนเอ่ยโอ้นี่ปรับภาพให้สูงสุดไปเลยนะครับอัลตร้าไปเลย High Extreme High 60 FPS ปรับให้หมดนะฮะ High ไปทุกอย่างต้อง High Highเรนเกรสอยู่ไหนอ้าวเฮ้ยมันปรับภาษาไทยไม่ได้อะชิบหายไม่มีภาษาไทยลองดูนะครับปรับข้างหน้าฉากไตเติ้ลก่อนเข้าเกมมีมั้ยตามจริงมันต้องมีภาษาให้เดี๋ยวผมมองไม่เห็นหรือเปล่าไม่มีว่ะเนี่ยไม่มีเลยไม่มีฮะหยกขาวเนี่ยปรับสุดแล้วนะทุกอย่างหายหมดเลยเนี่ยกิฟต์เลยนะครับผมก็ลองมาเล่นดูแล้วก็ได้นะครับภาพสวยๆแบบนี้มันให้ทำอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยขึ้นบ้านเหรอมันบอกว่าให้สร้างอาวุธนะฮะสร้างไงวะโอ้เล่นยากมากครับผมให้ทำอะไรของมันวะเนี่ยมันเหมือนบอกให้สร้างเมนเควสเนี่ยอีพิโซดหนึ่งตั้งโต๊ะสร้างวาปอนเหรอมันสอนตะกี้ก็ลืมแล้วโอ้ก็เล่นยากอยู่นะผมไม่ถนัดแนวนี้ด้วยแต่เห็นภาพมันสวยดีมันให้ตามไปหรือเปล่าวะเนี่ยไปไหนวะไม่ได้แปลซะด้วยนะสร้างอาวุธสร้างตรงไหนวะโต๊ะสร้างเราต้องอยู่แถวๆบ้านหรือเปล่านี่ได้สัตว์เลี้ยงด้วยจะเอาใครอ่ะมีล็อกเป้าด้วยนะล็อกเป้าเราต่อสู้นะนี่หรือเปล่าสร้างอาวุธขวานแล้วกันไม้2หิน2ไม้2หิน2เหมือนแนวแซนด์บ็อกซ์อ่ะเหมือนทาวเวอร์ด้วยนะผมว่าชิปหายกูต่อยหินแล้วเนี่ยแล้วไม้ต้องไปเรื่อยด้วยต้องแปลเอานะแปลถ้าไม่แปลก็ไม่ได้อ่ะนี่ไงเจอแล้วโต๊ะสร้างโอ้โหอยู่ตรงนี้เองสร้างไงอ่ะ
ูจะบ้าตายสร้างไงวะเออเอาได้ใหญ่ไม้ด้วยต่อยก็ได้ครับโอ้โหสร้างนู่นสร้างนี่น่าจะยากครับเดี๋ยวไม้ต้องไปหาไม้มาแล้วก็ต้องเอานี่ไปขุดหินด้วยเหมือนกันไม้สองหินสองซื้อก็ไม่ได้ก็คนเล่นแนวนี้เป็นก็ไม่ยากหรอกนะแต่ว่าผมเล่นไม่เป็นเลยผมก็เลยลำบากเลยเนี่ยก็ลองเล่นดูแล้วกันนะฮะสำหรับผมก็งงๆแหละลองกดดูนู่นนี่นั่นภาษาไม่รู้เปลี่ยนตรงไหนเอองงเหมือนกันมันบอกมีภาษาไทยด้วยนะฮะแต่ผมเห็นตั้งค่าเห็นมีภาษาไทยวะโฮมเดี๋ยวผมลองออกไปดูข้างนอกไหมเออในนี้ไม่เห็นมีเปลี่ยนภาษาเลยนี่โหลดสโตร์ไทยนะครับเนี่ยสโตร์ไทยแต่ไม่เห็นภาษาไทยแต่ทางตัวเกมบอกมีภาษาไทยด้วยเดี๋ยวรอดูข้างนอกครับเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ข้างนอกก็ไม่มีตั้งค่านะเออแปลกเว้ยใครเปลี่ยนภาษาไทยได้คอมเมนต์ใต้คลิปบอกเพื่อนๆด้วยนะครับผมยังไงก็ประมาณนี้แหละครับแนวแซนด์บ็อกซ์หรือพาวเวอร์นะคล้ายๆกันสร้างนู่นสร้างนี่ผมไม่ได้ชาร์จแบตอยู่ไม่ได้แปลนะครับต้องทำเควสตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยมันให้ทำอีพิโซดหนึ่งเนี่ยดีเทลมีอะไรนะมันจะบอกหมดเลยเนี่ยตามนี้เลยนะครับเนี่ยดีเทลให้ไปทำอะไรตามนี้เลยนะกดดูสมุดดีเทลได้นะครับประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แล้วไปก่อนสวัสดีครับผม